ไปดูที่อังกฤษกันก่อนนะคะสถาบันเจเนอร์มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษได้เตรียมทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 6,000 คนด้วยกันค่ะภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แหละค่ะหลังจากที่เขาได้มีการทดสอบไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าปลอดภัยกับมนุษย์ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่การรออนุมัติจากทางการเท่านั้นแล้วก็พร้อมที่จะผลิตวัคซีนชุดแรกภายในเดือนกันยายนนี้เลยค่ะซึ่งคณะนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Rocky Mountain ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐได้นำวัคซีนของสถาบันเจนเนอร์ไปทดสอบกับลิง6ตัวเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะจากนั้นเนี่ยให้ลิงเนี่ยรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ปรากฏว่าอีก28วันถัดมาเจ้าลิงทั้ง6ตัวนี้มันก็ยังคงแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็เลยเตรียมที่จะเผยแพร่รายงานผ่านวารสารทางการแพทย์ต่อไปนะคะว่าวัคซีนที่ทำการทดลองที่สถาบันเจนเนอร์เนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลดีพอสมควรเลยทีเดียวค่ะและในช่วงที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันออกมาเป็นระยะนะครับในมุมมองอีกด้านหนึ่งจากทางด้านบิลเกตมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดติดอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft ก็คาดการณ์กันว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 น่าจะเริ่มผลิตได้แบบจำนวนมากภายในระยะเวลา1ปีนับจากนี้หรืออย่างช้าก็ภายใน2ปีซึ่งเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่การผลิตวัคซีนจะสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกันยายนปีนี้นะครับโดยความเห็นของบิลเกตส์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐที่บอกว่าการพัฒนาวัคซีนน่าจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆประมาณ18เดือนปีกว่าๆครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปขณะที่บิลเกตส์เองนะครับก็ให้เงินสนับสนุนการผลิตวัคซีนซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะพัฒนาได้สำเร็จทั้งหมด7ตัวอย่าง7ตัวอย่างด้วยกันนะครับโดยทางมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ได้บริจาคเงินสนับสนุนในส่วนนี้ไปแล้ว250ล้านดอลลาร์สหรัฐครับไปดูที่รัฐบาลญี่ปุ่นกันบ้างนะคะวันนี้แถลงค่ะผลการทดสอบทางคลินิกของยาเรมเดซิเวียกับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจะสรุปได้ภายในเดือนเมษายนนี้ละค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะบอกว่าถ้าหากว่าได้ข้อสรุปแล้วก็จะเดินหน้าอนุมัติการใช้งานให้เร็วที่สุดเลยคาดว่าน่าจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็น่าจะสามารถนำยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียนี้เนี่ยมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างทันทีเลยนิตยสารทางการแพทย์ New England Journal ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตีพิมพ์บทวิจัยที่พบว่าประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียนี้ทำให้ร้อยละ70ของผู้ป่วยวิกฤต53คนมีอาการดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าพบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงกับผู้ป่วย1ใน4ค่ะที่พบว่ามีอาการเรื่องของไตเสื่อมสภาพเป็นผลข้างเคียงตามมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ